ผลการแข่งขันและตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติรายการวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหลังจบวันอังคารที่19กันยายน2566กลุ่ม A ทีมเซอร์เบียเอาชนะทีมแคนาดา 3-0 เซตทีมสาธารณรัฐโดมินิกันเอาชนะทีมยูเครน 3-0 เซตทีมเนเธอร์แลนด์เอาชนะทีมเม็กซิโก 3-0 เซตและทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะทีมสาธารณรัฐเช็ก 3-0 เซตตารางคะแนนของกลุ่ม A อันดับ1ทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ2ทีมเซอร์เบียแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ3ทีมเนเธอร์แลนด์แข่ง3แมตช์ชนะ2แพ้1มี7คะแนนอันดับ4ทีมสาธารณรัฐโดมินิกันแข่ง3แมตช์ชนะ2แพ้1มี6คะแนนอันดับ5ทีมแคนาดาแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ6ทีมสาธารณรัฐเช็กแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2มี2คะแนนอันดับ7ทีมยูเครนแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนและอันดับ8ทีมเม็กซิโกแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่ม B ทีมเบลเยียมแพ้ให้กับทีมอาร์เจนตินา0-3เซตทีมตูเกียเอาชนะทีมเปรู3-1เซตทีมบราซิลเอาชนะทีมบัลแกเรีย3-2เซตและทีมญี่ปุ่นเอาชนะทีมเปอร์โตริโก 3-0 เซตตารางคะแนนของกลุ่ม B อันดับ1ทีมญี่ปุ่นแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ2ทีมตูเกียแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ3ทีมบราซิลแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี8คะแนนอันดับ4ทีมเบลเยียมแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ5ทีมอาร์เจนตินาแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ6ทีมเปอร์โตริโกแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2มี3คะแนนอันดับ7ทีมบัลแกเรียแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี1คะแนนและอันดับ8ทีมเปรูแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนกลุ่ม C ทีมเยอรมนีเอาชนะทีมเกาหลีใต้3-2เซตทีมอิตาลีเอาชนะทีมชาติไทย3-1เซตทีมโปแลนด์เอาชนะทีมโคลอมเบีย3-0เซตและทีมสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมสโลเวเนีย3-1เซตตารางคะแนนของกลุ่ม4อันดับ1ทีมสหรัฐอเมริกาแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ2ทีมอิตาลีแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ3ทีมโปแลนด์แข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี9คะแนนอันดับ4ทีมเยอรมนีแข่ง3แมตช์ชนะ3แพ้0มี8คะแนนอันดับ5ทีมเกาหลีใต้แข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี1คะแนนอันดับ6ทีมชาติไทยแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนอันดับ7ทีมโคลอมเบียแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนและอันดับ8ทีมสโลเวเนียแข่ง3แมตช์ชนะ0แพ้3มี0คะแนนรูปแบบการแข่งขันจะแข่งแบบพบกันหมดทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้ไปแข่งขันโอลิมปิก2024รอบสุดท้ายต่อไปใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ